ว้าวหน้าไตเติ้ลเกมมันเปลี่ยนไปด้วยแฮะเจ๋งอ่ะเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอโมริในพาร์ทที่19ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิติสีดำตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประตูสีแดงบานเดียวเท่านั้นและเราจะเข้าไปกันมาดูกันว่าจะมีอะไรรออยู่นะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเข้ามาในนี้เพื่อตามหาเบซิลแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกับเบซิลเนี่ยก็จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเสมอมันเป็นสเต็กที่แข็งอยากจะกินหน่อยไหมมันหนาวเย็นจนแข็งไปแล้วแต่โอโมริก็กินสเต็กอย่างอร่อยอร่อยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับเอาล่ะมาสำรวจที่นี่กันโว้วมีตะกร้าด้วยแต่เราเพิ่งโหลดเซฟมาคงไม่ต้องเซฟใหม่โบสถ์เหรอแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่น่ากลัวเขาคุยอะไรกันไม่รู้นะเบซิลอีกแล้วนายคือตัวจริงใช่ไหมว้าวซันนี่ความเป็นจริงอยู่ที่นี่แล้วนายหนีจากมันนานมากๆแต่ว่าครั้งนี้พวกเราสามารถเผชิญหน้ากับมันด้วยกันได้ไอ้เงานี่มันรวมร่างกับตัวจริงเหรอแล้วไงซันนี่ทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ซันนี่ฉันขอโทษไอ้มันนายจะยกโทษให้ฉันได้ไหมเพื่อนรักของฉันอยากจะช่วยเบซิลไหมแน่นอนในโลกนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยฉากที่ไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นเบซิลตัวจริงหมายถึงตัวจริงในฝันเราอีกทีนะมีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นมันเรียกหาฉันและมันเขาเรียกหานายด้วยไปด้วยกันเถอะมันคือทางไปบ้านต้นไม้อะไรครับเนี่ยยังก็เป็นในนรกนรกในความฝันด้วยสีแดงนิ้วมือเหรอใครมาตัดนิ้วเล่นแถวนี้นิ้วมืออีกนิ้วนึงนิ้วมือเหมือนเบซิลตัวขาดครึ่งยังไงอย่างนั้นฉันขอโทษนะ
นายจะยกโทษให้ฉันไหมเพื่อนรักของฉันขอร้องละมันเจ็บบอกให้พวกเขาปล่อยเดี๋ยวก่อนจะทำอะไรน่ะบอกให้พวกเขาหยุดสิขอร้องละบอกให้พวกเขาหยุดช่วยฉันด้วยตอนนี้โอโมริเดินเองโดยที่ผมไม่ได้ควบคุมมือเวทวัดว้าวมาที่โลกนี้โดยที่ไม่ตายเหรอแต่ฉากเมื่อกี้ให้ความรู้สึกเหมือนโอโมริเป็นผู้แบบควบคุมทุกอย่างไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะในโลกความฝันไอ้หมอนี่หลับอยู่แล้วก็ฮีโร่หายไปฮีโร่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเหรอเฮ้ยแน่นอนผมต้องทำสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วอ่ะมันเขาก็มานะแต่ว่ารอบนี้ไม่เข้ามาใกล้ฮะก็แปลกดีเหมือนผมได้ยินเสียงเปียโนนะครับใช่ได้ยินจริงๆลองปรับหูฟังขึ้นฮีโร่เหรอผมว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมองเห็นป่าหลังบ้านอะมองเห็นบ้านต้นไม้แต่ที่ไม่เข้าใจคือแล้วไงไอ้หน้าต่างนี่มันมีความหมายอะไรรู้ไหมวอลซ์น่ะเป็นเพลงโปรดของฉันเสมอเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกเพลงนี้ในงานแสดงสุดท้ายของเราแต่ว่าเธอก็เกลียดมันมาเสมอเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันเอาแต่ขังตัวเองไว้แล้วก็เล่นเปียโนเอาแต่ฝึกซ้อมเล่นเพลงเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนที่เธอได้ไวโอลินตัวใหม่มาน่ะเธอดูกระตือรือร้นมากอยากจะมาเล่นบทเพลงกับฉันแต่ว่าการพยายามทำอะไรสักอย่างอย่างจริงจังน่ะมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมบางทีฉันอาจจะฝืนเธอมากเกินไปฉันขอโทษนะก็แค่อยากให้มันออกมาเพอร์เฟกต์เท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ไม่เคยเล่นบทเพลงนั้นด้วยกันเลยแล้วตอนนี้ล่ะอยากจะมาเล่นด้วยกันไหมโว้นายทำฉันตกใจหมดเลยนะซันนี่ขอโทษที่บุกเข้ามาแบบนี้นะแต่ฉันสาบานได้เลยว่าฉันได้ยินเสียงดนตรีน่ะ
Wait what เฮ้ยไอ้เกมนี้มันมีผีจริงเหรอมันหมายถึงว่าคนอื่นได้ยินด้วยอ่ะมันอะไรวะเนี่ยนายคงจะคิดถึงมาริมากเลยสินะมันก็เองก็ยากสำหรับฉันมากๆเหมือนกันฉันยังคงคิดถึงเธอทุกๆวันเลยฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเลือกที่จะจากพวกเราไปแบบนั้นน่ะแต่ฉันรู้ว่าเธอน่ะคงจะเป็นคนที่อยากจะเห็นพวกเรามีความสุขมากกว่าใครเลยถึงแม้จะไม่มีเธอก็ตามนายน่าจะไปพักหน่อยนะขึ้นไปข้างบนสิเดี๋ยวฉันตามไปมันปิดแล้วหรือว่าซันนี่คิดไปเองทั้งหมดแต่เสียงเปียโนนั่นมันแน่นอนว่าต้องมีรอบสองผมคือ FC ของการดูกระจกอะครั้งเดียวที่พลาดคือครั้งแรกสุดพวกคุณอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเสียงกลในเกมไหมไม่ผมทำเองทั้งหมดนั่นเมื่อกี้ฮีโร่พูดอะไรน่าสนใจอยู่นะเหลืออีกแค่1วันเท่านั้นแล้วเคียวกับฮีโร่เก็บที่นอนไปแล้วเหรออะไรกันไม่ปลุกเพื่อนคุณได้รับข้อความใหม่รอบนี้เราไม่ฝันนะเฮ้ยซันนี่นี่แม่เองนะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญคนขนของเนี่ยจะมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วแม่ให้กุญแจไปกับเขาแล้วนะอย่าตกใจถ้าเห็นเขาอย่าลืมเก็บของตัวเองให้พร้อมในวันนี้แล้วก็เอาไปใส่รถนะฮะเตรียมแพ็คใส่รถแล้วแม่จะไปรับข้างนอกโอเคแค่นี้นะแม่รักลูกนะไปฮันนี่ปื๊ดคอยยังชั่วเพื่อนยังอยู่อรุณสวัสดิ์ซันนี่ไรส์แอนด์ชายฉันเห็นว่าแม่นายน่ะวางงานบ้านไว้บนโต๊ะด้วยใช่ไหมที่นายต้องทำน่ะฉันเลยจัดการให้หมดแล้วอะไรครับเนี่ยหวังว่านายจะไม่รังเกียจนะแล้วก็ฉันทำอาหารเช้าไว้แล้วด้วยลงมาสิยังอุ่นๆอยู่เลยนะแต่ว่าเคลเนี่ยกินไป2จานแล้วอ้าวไอ้ตรงนี้เนี่ยมี to do list นะครับที่แม่แบบสั่งให้ทำนู่นทำนี่แต่ว่าไม่ละหมดเราต้องแปรงฟันด้วยแน่นอนไม่เคยลืมที่จะแปรงฟันนะครับหรือมีสักวันหนึ่งที่ไม่ได้แปรงไม่เป็นไรหรอกนะฟันยังไม่ผุหรอกเนาะซันนี่มาทำได้เพื่อนเพื่อนอรุณสวัสดิ์ซันนี่นายรีบงั้นให้รีบกินดีกว่านะก่อนที่ฉันจะกินหมดงั้นฉันกินเบคอนเกือบหมดแล้วเลยงั้นเบคอนร้อนๆมาอีกจานแล้วโอ้เจ๋งเลยนี่ฉันหมดเลยเหรอขอบคุณนะพี่ชายแฮ่แฮ่งามงามว่าใครมางาม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 นั่นเป็นใครกันนะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูเองไม่ต้องห่วงกินเบคอนอยู่งามงาม
ฮะว้าวนั่นเธอเหรอเอาอิ๋วอะไรล่ะเนี่ยอะไรของแกวะเคลใครฟะออเปรหลอกแน่เลยพอลลี่แน่คิมเหรอคิมเนี่ยนะมาใหม่ฮะอะไรแล้วนั่นน่ะป้าไอ้แคลตอนนี้ไข่เปื้อนฉันไปหมดแล้วเนี่ยโทษทีแต่เธอเป็นคนสุดท้ายเลยนะที่ฉันคิดว่าจะเจอได้ที่นี่เนี่ยแล้วมาทำอะไรเนี่ยหี่หงุดหงิดก็แค่อยากที่จะรู้เรื่องนั้นน่ะแค่แบบเรื่องออเรน่ะเธอไม่ยอมตอบเลยฉันพยายามไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ประตูหลังด้วยหรือว่าเอาหินไปปาที่หน้าต่างห้องเธอน่ะต้องโกรธมากๆตั้งแต่เมื่อวานแน่ๆฉันรู้ว่านี่เนี่ยเป็นความผิดของแกแน่ๆเลยบอกมาซะว่าทำอะไรลงไปพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วเธอเองต่างหากที่เป็นตัวปัญหาน่ะเดี๋ยวก่อนเคลถ้าหากออเบรมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็พวกเราควรที่จะพยายามจะช่วยนะนี่เรากำลังพูดถึงออเบรอยู่นะออเบรที่พวกเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กนะฮะนายก็รู้นี่ว่าออเบรน่ะพักเบซิลลงทะเลสาบบอกแล้วไงเธอไม่ใช่คนเดิมแล้วพวกเราไม่ควรจะไปยุ่งกับคนแบบนั้นนะมันก็จริงที่เธอเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่านั่นไม่เปลี่ยนความจริงนะที่เธอน่ะยังแคร์พวกเราอยู่และถึงแม้ว่าเธอจะไม่แสดงออกมาเลยก็ตามแต่ฉันแน่ใจว่าออเบรน่ะยังคงแคร์ฉันอยู่แน่ก็เธอเป็นคนแบบนั้นนี่นะฉันไม่รู้นะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ทำมันนะก่อนที่ซันนี่จะไปไม่มีทางเลยนะที่ฉันยอมให้มันจบแบบนี้อย่างน้อยพวกเราก็น่าจะลองไปพยายามคุยกับเธอหน่อยคันหูแป๊บนึงฉันและก็ซันนี่เนี่ยไปด้วยได้แต่ว่านายต้องเป็นคนพูดนะเธอน่าจะฟังนายที่สุดขอบใจนะเคลเฮ้คิมขอบคุณที่มาขอร้องความช่วยเหลือจากเรานะขอร้องความช่วยเหลือนายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอะไรก็ช่างเถอะหงุดหงิดทำไมไม่ไปก่อนเลยล่ะเดี๋ยวพวกเราตามไปโอเคงั้นไว้เจอกันแล้วไข่เปื้อนทั้งตัวไม่มีเช็ดให้น้องเหรอมันดูเละมากอะเอาล่ะไปบ้านต้นไม้กันเพื่อนๆไม่ล่ะไม่ก็ได้โจ้ซันนี่ขอบคุณที่พวกเรานอนค้างเมื่อคืนนะแล้วก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่นายอยู่กับฉันด้วยนายนี่มันเพื่อนแท้จริงๆเลยเอาล่ะไฮไฟไอ้ฉากนี้มันดูขัดๆทีนึงหมายถึงว่ามันดูไม่ต่อกันนะแต่เข้าใจนะแบบคนสร้างเกมเขาอาจจะทำแบบนานมากๆเลยนะกับคัตซีนฉากนึงแล้วก็อาจจะเว้นช่วงไปแล้วค่อยมาทำฉากข้างนอกต่อและคิดว่าแบบอยากจะใส่ฉากไฮไฟอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้อยู่แหละแต่จริงๆมันไฮไฟตั้งแต่ตอนกินอาหารเช้ายังได้เลยบ้านออเบรนี่ไงอย่าเศร้าไปเลยนะคิมทุกคนก็มีวันแย่ๆทั้งนั้นแหละรู้ไหมว่าออเบรน่ะต้องกลับมาแน่ออเบรรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันน่ะนี่เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ชั่วร้ายมากๆแน่บางทีอาจจะเป็นฝีมือของปีศาจที่ควบคุมจิตใจพวกเราต้องจัดการมันวัดไม่ใช่หรอวัด
กาวเลยเนี่ยไอ้เดอะเมเวอริกเนี่ยนี่มันจูเนียร์เบียวในโลกนี้สวัสดีมีใครอยู่ไหมมาลองคิดดูแล้วเราเคยเข้าไปในบ้านออเบย์บ้างไหมฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเธอมักจะมาเล่นกับพวกเราแต่ฉันจำไม่ได้เลยว่าเคยมาเล่นที่บ้านเธอด้วยสวัสดีครับออเบย์มีใครอยู่ไหมเฮลโหลโอ้ดูสิประตูเปิดแล้วเข้าไปกันเถอะประตูเปิดอยู่หรือเปิดแล้วผมเปิดเองใช่ไหมเปิดก็คิดอยู่ว่าบ้านมันต้องเละเทะหน่อยๆแต่ใครฟะแม่ของออเบรได้ยินว่าพ่อออเบรตายแล้วน่าจะตายมาสักพักแล้วนะครับแต่บ้านมันได้ขนาดนี้เหมือนเขาจะไม่ให้เราเข้าไปกวนนะมีรูด้วยนะห้องน้ำกระจกมีอะไรน่าสนใจไหมแมกกาซีนกับหนังสือเก่าๆมันไม่เปียกเอาไว้ห้องน้ำโอ้ถ้าขึ้นไปแล้วเจอฉากแบบเกมแบบโดคิโดคิอ่ะแค่แวบหนึ่งน่ะแต่คงไม่หรอกโอเคไม่เฮ้ยออเบรย์เป็นยังไงบ้างน่ะพวกนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยออกไปให้พ้นจากห้องฉันเลยนะขอโทษที่บุกเข้ามานะแค่แป๊บเดียวนั่นแหละนะพวกเราแค่อยากแน่ใจว่าเธอโอเคฉันไม่เป็นไรฉันได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะแต่ว่าอยากจะฟังเรื่องราวจากเธอบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อวานน่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรซะหน่อยเฮ้ยเธอผลักเบซิลลงทะเลสาบนะเธอก็รู้ดีว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นน่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นฉันแค่อยากจะผลักเขาออกไปเขาอาจจะจมน้ำก็ได้นะฉันบอกแล้วไงว่าเป็นอุบัติเหตุน่ะดูสิฉันขอโทษโอเคไหมนายนั่นแหละที่เอาแต่โผล่มาแล้วคิดว่าตัวเองน่ะดีกว่าคนอื่นอ่ะพวกเธอน่ะเป็นพวกที่รังแกเบลซิลนี่นะแล้วก็ขโมยของของเขาหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วนะเธอไม่รู้อะไรเลยฉันน่ะบอกไปแล้วไงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฉันนะเธอแล้วก็เบซิลและทุกคนที่นี่นะทุกคนเคยเป็นเพื่อนรักกันนี่นะเอาละฉันรู้ปัญหาแล้วก็แค่เคียวกับออเบรเนี่ยทะเลาะกันเหมือนอย่างเดิมนี่นะทั้งสองคนน่ะดีกันได้แล้วนะเมื่อก่อนทะเลาะกันบ่อยแล้วนี่นะเฮ้ยนี่มันรูปถ่ายของมาริที่หายตัวไปนี่นะรูปถ่ายของมาริที่หายไปนะครับขอโทษพวกมันคือทั้งหมดที่ฉันเหลือจากเธอแต่เธอก็รู้นี่ว่ามันไม่ถูกนะที่จะแย่งมันมาจากเบซิลน่ะรูปถ่ายพวกนี้เนี่ยเคยเป็นของเขานะมันไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ถึงพวกเราจะมีรูปถ่ายพวกนี้ก็ตาม
แต่ที่เหลือน่ะฉันทิ้งไปหมดแล้วพวกมันน่าจะหายไปหมดแล้วล่ะไม่จริงน่ะออเรย์ซันนี่น่ะเก็บพวกมันไว้ตอนนี้แล้วเนี่ยอะไรนะเขาเก็บแต่ยังไงฉันสาบานได้ว่าฉันน่ะเอามันไปโยนทิ้งลงขยะหมดแล้วนะเว้นแต่ว่าเธอแล้วก็ซันนี่จะสโตกเกอร์ฮ่าๆเด็กน้องน้องเริ่มยิ้มแล้วอย่าบอกนะว่าไปคุยขยะของฉันน่ะนั่นอย่าแยงชะมัดไม่เห็นต้องชมเลยนะออเรย์เอาล่ะมาเอารูปถ่ายของมารีเนี่ยเก็บไปในอัลบั้มกันเถอะทั้งหมดนี่เลยพวกมันน่ะควรจะอยู่ด้วยกันในที่เดียวนะ พวกมันน่ะควรจะอยู่ด้วยกันในที่เดียวนะฮีโร่เอารูปถ่ายมาจากอัลบั้มของคุณมีกัปตันสเปซบอยด้วยมาเร็วพวกมาดูมันด้วยกันจะว่าไปแล้วมีคนบอกว่ามารีเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบของสวีทฮาร์ทก็ได้นะมารีหัวชมพูแต่จริงๆน่าจะไม่นะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยโอโมริไม่ได้เจอกับออเรมานานมากแล้วก็น่าจะไม่รู้ว่าออเรหัวชมพูด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่ต้นแบบนะครับอันนี้ให้เรียงภาพใช่ไหมได้เลยซึ่งมันน่าจะเป็นต้นแบบจากคนอื่นมากกว่านะมีสาวที่ร้านขายลูกอมป่ะที่หัวชมพูนะฮะแต่ได้เวลาของฉากซึ้งอีกละอีกสักพักหนึ่งเราต้องเจอภาพถ่ายแล้วก็อ่านแต่ขอเวลาเลี้ยงสักครู่นึงนะครับนั่นไงนี่คิดภาพแล้วเขาไม่บอกตำแหน่งนี่มันให้เราอ่านเองแล้วก็เรียงเองนี่ก็ยากเหมือนกันนะแต่แบบนั้นน่าจะทำลายบรรยากาศแบบว่าเราต้องไปอ่านก่อนไงแล้วเราไม่เห็นภาพก็อาจจะดูไม่ซึ้งผมว่าเราเรียงก่อนแบบนี้ก็ถูกแล้วแต่ภาพไหนแล้วเนี่ยเฮลโหลมาอยู่หน้าเลยเอาละปิดตาอันนี้มันจับแมลงปั๊บอันนี้หน้าร้อนไม่ได้อยู่ท้ายหรือเนี่ยหน้าร้อนอยู่กลางๆนั่นมาริเขินไอพวกเล่นเปียโนนี่อยู่ท้ายๆอยู่สินะแล้วบ้านต้นไม้ล่ะมาก่อนทะเลแล้วก็โหภาพนี้นี่สุดๆคือผมว่าตัวเกมอ่ะน่าจะไม่บอกเราหรอกว่าฮีโร่กับมาริเป็นอะไรกันแต่ว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกๆชัดเจนอยู่แล้วอ่ะน่าจะเป็นแฟนกันแน่นอนเล่นไพ่ตรงนี้ล้างจานยังล้างด้วยกันไม่รู้คู่เยอะนะเนี่ยพวกนี้แต่แบบนั้นฮีโร่คงแบบทำใจได้ยากที่สุดจริงๆนะถ้าไม่นับซันนี่ซึ่งไม่รู้ว่าตัวละครเรามันคิดอะไรอยู่ด้วยบอกไม่ได้จริงมันเป็นตัวละครที่แบบไม่สื่ออารมณ์ออกมาหรือเขาอาจจะสื่อเป็นคนเล่นจริงๆอ่ะเพราะมันตั้งชื่อได้ก็นะอาจจะขึ้นอยู่กับเราว่าซันนี่จะเป็นแบบไหนอ่ะเขาเลยทำเซนซันนี่นิ่งๆเอาล่ะอีกรูปเดียวโอ้รูปนี้มันแอ
เรียบร้อยอยากจะดูรูปถ่ายไหมแน่นอนมาดูกันรูปแรกเป็นซันนี่ฝึกซ้อมไวโอลินนะครับในวันเกิดหรือเปล่าอ่ะอันนี้รูปใหม่ไหมวันเกิดของฉันเองเป็นวันเกิดของเบซิลนะฉันคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยลืมไปหมดแล้วแต่ว่าพวกเขาก็เซอร์ไพรส์ฉันด้วยเค้กสตรอเบอรี่ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีแล้วก็รูปถ่ายหมู่อีกรูปนึงฉันเปิดของขวัญทั้งหมดหลังจากที่เปิดทั้งของขวัญทั้งหมดแล้วมารีน่ะเอาอัลบั้มรูปถ่ายนี้มาให้กับฉันส่วนทุกคนน่ะก็เอาฟิล์มมาให้สำหรับถ่ายรูปฉันจะพยายามใช้มันให้คุ้มเลยเคลก็เป็นเคลนะซันนี่นอนเล่นมือถือรูปถ่ายคู่รักมารีกับฮีโร่นอนหลับด้วยกันบนที่นั่งพวกเขาดูท่าทางสบายกันจังเลยนะเฮ้หวังว่าพวกเขาจะไม่รังเกียจที่ฉันถ่ายภาพไว้แต่พ่อของมารีเนี่ยต้องโกรธแน่ถ้าเห็นฮีโร่กับมารีล้างจานด้วยกันหลังจากกินอาหารเช้าพวกเรามาค้างที่บ้านของมารีกับซันนี่ในสุดสัปดาห์นี้ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นลงแล้วล่ะพวกเราว่าจะไปเล่นที่สวนกันเคลบอกว่ามีทะเลสาบที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพุ่มไม้พวกเราก็เลยจะไปลองดูแล้วก็งัดข้อและแพ้อันนี้น่าจะเป็นหลังจากเที่ยวทะเลสาบแล้วนะอ่านหนังสือกับซันนี่แล้วก็หลับไปรูปนี้มารีถ่ายมั้ยมันเป็นวันสุดท้ายในเดือนมีนาคมพวกเราไปปิกนิกกับมารีที่ทะเลสาบลับของพวกเรามารีเนี่ยอยากจะถ่ายรูปทุกคนไว้เซชีสหลังจากกินของกินอร่อยอร่อยเสร็จทุกคนก็ผ่อยหลับไปยกเว้นฉันฮีโร่แล้วก็มาริแต่ว่ามีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นตอนที่ฉันถ่ายภาพ ทั้งหมดก็เป็นเพราะเจ้าเฮกเตอร์นั่นแหละไว้ฉันจะเอาเทปไปปิดที่หลังนะเฮกเตอร์ขี้แตกมุมรูป โอ้ฉันถ่ายภาพมาริตอนที่กำลังอุ้มซันนี่กลับบ้านอยู่ได้เขาน่าจะผ่อยหลับไปบนรถบัสระหว่างกลับจากโรงเรียนฉันคิดว่ามันน่ารักมากเลยดังนั้นแล้วก็เลยรีบหยิบกล้องออกมาแล้วก็ถ่ายนี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยบางครั้งก็อยากจะมีพี่น้องบ้างรูปนี้สวยนะมงกุฎดอกไม้ซันนี่แล้วก็เคลยอมแพ้ในการทำมงกุฎดอกไม้แล้วก็หนีไปแล้วแต่ว่าออเบรย์แล้วก็ฉันเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะทุกคนคิดว่ามงกุฎดอกไม้เหมาะกับฉันมากบางทีแค่ดอกไม้ก็โอเคอ๋อเบซิลก็เลยใส่ดอกไม้แบบทัดหูไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่ามันเหมาะกับเบซิลแต่ว่าการใส่เป็นมงกุฎเนี่ยอาจจะมากเกินไปฮีโร่ออเบรย์มาริซื้อไอติมให้ทุกคนเป็นรสโปรดของแต่ละคนเลยล่ะซันนี่ได้เลมอนฮีโร่ได้รูทเบียร์เขียวได้ส้มออเบรย์ได้แตงโมและมาริได้องุ่นส่วนของฉันเนี่ยเป็นกล้วยรสชาติก็โอเคเดี๋ยวบอกเป็นรสโปรดของทุกคนแต่เหมือนแบบนะน้องจะไม่ค่อยชอบนะพวกเรามาล้อมวงกันเดาได้ไหมว่าเท้าของใครโดนฝังมองรูปนี้มารีบอกว่าอยากจะได้ผิวสีแทนในหน้าร้อนแต่ว่าฉันกลัวพระอาทิตย์นะเพราะว่าฉันโดนแดดเผาได้ง่ายฉันไม่แน่ใจว่าเคลทำอะไรอยู่แต่ท่าทางแล้วเขากำลังมีช่วงเวลาที่ดี
ไรครับเนี่ยว้าวดูรูปนี้รูปนี้คือสุดสุดฮีโร่หลับอยู่บนมาริเขาน่าจะเหนื่อยมาจากการว่ายน้ำแล้วนะดูเหมือนว่ามาริเนี่ยคงไม่ได้ผิวสีแทนที่เธอต้องการแล้วนอนหลับโอ้โหรูปนี้สุดพวกเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วแต่ฉันตัดสินใจที่จะถ่ายรูปสุดท้ายของมาริกับฮีโร่พวกเขาดูมีความสุขมากเหมือนกับคู่ที่สวรรค์ส่งมาอันนี้เป็นถ่ายก่อนกลับบ้านนะนั่นแหละมารีบอกว่านี่คือด้วงตัวใหญ่มันตกลงมาจากต้นไม้ทำให้ทุกคนตกใจหมดเลยฮีโร่อย่าแยงจนไม่กล้ามองน้องนี่มันพวกเราทุกคนไปแฮงเอาท์กันที่บ้านต้นไม้ใหม่ดูเหมือนว่าซันนี่เนี่ยจะอ่านหนังสือที่ฉันเอาให้ดูอยู่นะฉันอยากที่จะใช้ช่วงเวลาทุกวันที่นี่เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่หน้าร้อนนี้กำลังจะจบลงฉันหวังว่าพวกเราจะได้มาที่บ้านต้นไม้นี้ด้วยกันในหน้านอนในหน้าร้อนครั้งหน้าพวกเราไปที่ฮอปปี้ด้วยกันแล้วก็อ่านกัปตันสเปซบอยตอนใหม่ล่าสุดทุกคนน่ะกำลังอินมากเลยล่ะฉันแน่ใจว่านี่น่าจะเป็นหัวข้อพูดคุยที่โรงเรียนในพรุ่งนี้เลยอะไรแบบนี้นะฮะในโรงเรียนเริ่มดิอาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่ฉันเล่นการ์ดกับเคลแล้วก็ฮีโร่แล้วก็ออเบรพวกเขาเนี่ยอ่านทางง่ายมากเลยสีหน้าปุ่งบอกทุกอย่างหมดแล้วมาริอบคุกกี้มาให้ทุกคนพวกมันเป็นรสช็อกโกแลตชิพอร่อยมากๆเลยเหมือนอย่างเคยดูเหมือนว่ามือฉันจะขึ้นนะแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกโอ้ซันนี่กอดมาริใหญ่เลยช่วงนี้มาริไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยเพราะว่าเธอต้องเรียนพิเศษเตรียมตัวที่จะเข้ามหาลัยฉันและก็ซันนี่น่ะ อยู่ด้วยกันบ่อยเลยล่ะฉันแน่ใจว่าเขาน่ะน่าจะคิดถึงเธอมากมารีฝึกซ้อมสำหรับงานแสดงใหญ่ในเดือนหน้าพวกเราเนี่ยจะต้องไปดูมันจะต้องเป็นงานแสดงที่ซันนี่และก็มารีเนี่ยเล่นด้วยกันฉันรู้ว่าพวกเขาน่ะต้องทำออกมาได้ดีแน่พวกเราน่ะจะคอยซัพพอร์ตเขาจากฝูงคนดูเองดูเหมือนว่ามารีจะเขินกล้องนิดหน่อยนะเพราะว่าเธอทำพลาดนิดหน่อยไม่ต้องห่วงนะมารีสู้ต่อไปนะไม่มีใครรู้หรอกนะหลังจากที่ขอร้องมาสักพักซันนี่ก็ได้มาเล่นกับมารีด้วยในงานแสดงแล้วพวกเขาก็มาฝึกซ้อมด้วยกันยังคงต้องฝึกซ้อมอีกเยอะเลยแต่ว่ามันก็ดูสุดยอดมากแล้วนะฉันรู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำได้ดีมากแน่ลุยเลยมาริลุยเลยซันนี่พวกเธอทำได้แค่ฉากย้อนอดีตพวกนี้มันก็แบบซึ้งมากแล้วแต่มันยังมีรูปหายไปอยู่ป่ะยังไม่ครบนะแน่นอนนี่แหละทีนี้ทุกอย่างก็มารวมกันในนี้แล้วนะดูเหมือนว่าจะมีรูปถ่ายหนึ่งหายไปอยู่ดีนะแต่อย่างน้อยที่เหลือเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเอาละดีขึ้นมากเลยใช่ไหม
่อนพวกเราเคยสนุกด้วยกันมากเลยนะใช่ฉันคิดว่าพวกเราขอโทษนะเพื่อนๆฉันไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยฉันเองก็ขอโทษเหมือนกันนะออเบรที่ฉันทำไม่ดีกับเธอน่ะเอาหน้ารับคำขอโทษแล้วและตอนนี้พวกเราก็มาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะไหนใครอยากจะได้กอดอบอุ่นบ้างให้เอาหน้าฮีโร่ไม่ใช่ตอนนี้น่ะน่าอายจะตายไปฉันไม่ดีกว่าขอบคุณเอาล่ะตอนนี้พวกเราไปหาเบซิลกันดีกว่านะหวังว่าเขาจะดีขึ้นแล้ววันนี้ออเบรฉันรู้เรื่องทุกอย่างมาจากเคลแล้วนะฉันรู้ว่าเธอน่ะน่าจะรู้ตัวแล้วว่าต้องไปขอโทษเบซิลนะรู้น่ะขอบคุณนะออเบรดีใจที่ได้เธอกลับมาเอาล่ะมาพาเธอออกจากบ้านกันดีกว่าโอเคไปกันเลยมีน้องตายด้วยอ่ะบันอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องทำไซเควสก็ได้ว่ะเราก็เห็นภาพของคิมกับออเรตรงนี้อยู่ดีอ่ะเกมมันไม่ยุติธรรมอ่ะแม่ไปเล่นก่อนนะจุดโย่ออเบรเธอโอเคแล้วเหรอเฮ้ยคิมฉันไม่เป็นไรขอบคุณที่พาทุกคนมานี่นะเฮ้ยพวกออเบรมาแล้วโย่ออเบรรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมอยากกินท็อฟฟี่หน่อยไหมอ่ะฉันเก็บไว้ให้เธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เนี่ยหน้าเธอแดงไปหมดเลยเออหรือว่าต้องมีคนสอนบทเรียนให้กับมันหน่อยแล้วไม่ต้องห่วงนะพวกขอโทษที่เหมือนพวกเธอในช่วงนี้นะเอ้ไม่ใช่มือใหญ่หรอกหน้าพวกเราดีใจที่เธอไม่เป็นไรนะใช่ไหมชารี่อ๋อเฮ้ยปกติชารีไม่เคยพูดปะมันบอกแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยเอาเบรเอาเบรไอไปที่สวนกันเถอะหน้าฉันเนี่ยมีท่าใหม่จะโชว์ดูแล้วเท่มากๆเลยฉันฝึกมาทั้งคืนเลยฟังดูน่าสนุกจังแต่ว่าไว้ที่หลังนะฉันมีบางอย่างต้องจัดการก่อนน่ะไว้พวกเราไปเที่ยวด้วยกันพรุ่งนี้ฉันสัญญาอ้าวโอเคงั้นไว้เจอกันแล้วกันนะเอาเลยอย่าให้พวกเรารอนานนักล่ะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่เคยทำแบบนั้นคิมว่าฉันจะกลับมาก่อนที่พวกเธอจะรู้ตัวเมื่อกี้ผมจะจามแบบตอนฟังอยู่เอาล่ะไปบ้านเบซิลกันใช่ไหมหรือว่าพาเพื่อนๆไปหามาริก็ดูน่าสนใจอันนี้ใครเนี่ยแป๊บนึงนะแต่สิ่งสำคัญเลยคือพาเพื่อนๆไปหามาริได้ไหมน้องมาวาดรูปซะด้วยได้เฮ้ยเราไม่เคยพาฮีโร่มาได้มาก่อนนะครับมีคนบอกว่าอยากให้ผมลองสลับตัวในโลกจริงคือตอนนี้กดไม่ได้เขาไม่ให้กดมาริผู้เป็นที่รักของเราแสงแดดเคยอบอุ่นกว่านี้ในตอนที่เธอยังอยู่เหมือนเดิมนะวางดอกไม้เฮ้ยมารินี่ฉันเองเหมือนเดิมนะซันนี่เคลแล้วก็ฮีโร่น่ะก็อยู่ด้วย
นี่เธอมาเยี่ยมหลุมศพของมารีบอยอย่างนั้นเหรอออบเร่ก็พยายามนะถึงแม้ว่าบางวันมันจะยากสักหน่อยก็ตามแต่พวกนายก็มาเยี่ยมบ้างเหมือนกันไม่ใช่เหรออ่ะทั้งตอนนี้แล้วก็จากนี้ไปแต่บางทีฉันน่าจะแวะมาให้บ่อยกว่านี้หน่อยนะเฮ้ยฮีโร่นายรู้สึกเป็นไงบ้างอ่ะฉันโอเคฉันดีใจที่พวกเราเนี่ยได้มาเจอเธออีกเฮ้ยมาริฉันขอโทษนะที่ไม่ได้มาเยี่ยมเธอเลยฉันเห็นแก่ตัวมากเลยฉันคิดว่างั้นมันนานมากๆเลยล่ะแต่ว่าฉันก็ยังคงคิดถึงเธอมากกว่าที่เคยซะอีกฉันขอโทษนะที่ฉันไม่อยู่ตรงนั้นฉันแค่ขอโทษจริงๆฮีโร่ไม่ต้องกดดันมากตัวเองมากเกินไปนะใช่พวกเราอยู่นี่แล้วถ้าหากนายต้องการพวกเราขอบคุณนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงฉันหรอกหน้าโอเคอันนี้ฉันให้เธอนะมาริจากพวกเราทุกคนสังเกตว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีตอไม้ด้วยนะต้องมีความหมายแล้วนะฮะอยากที่จะปิกนิกกับมาริโอเคทุกคนเห็นมาริที่อยู่ตรงนั้นไหมผมเห็นนะตอนนี้มาริแบบเป็นคนทำอาหารอร่อยๆให้ทุกคนกินยังไงล่ะผมขออยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้ไปสักพักหนึ่งผมไม่สนว่าคลิปมันจะยาวแค่ไหนผมแค่อยากฟังเพลงนี้อยู่ชอบซาวประกอบนี้มากเลยอะเล่นจบน่าจะเป็นซาวนึงที่ผมอยากจะเก็บไว้วิญญาณแถวนี้เนี่ยกูร้องฉันสวดภาวนาให้กับเพื่อนบ้านใครสักคนหนึ่งที่จะถูกสลักที่นี่ในคืนนี้ใครจะตายเหรอครับลุงเอาล่ะไปกันเถอะน่าเสียดายที่เบซิลไม่ได้มาด้วยนะแต่เราก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบป่ะรุนว่าไอฉากโดคิโดคิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเบซิลไหมแต่ตราบใดที่ผมยังอยู่ในรูทที่ดีก็น่าจะยังมั้งนะผมคิดว่าผมอยู่ในรูทที่ดีอยู่ถึงผมจะไม่แน่ใจเรื่องรถน้ำนิดหน่อยก็เถอะเอาเฮ้ยพอนดี้เบซิลเป็นไงบ้างอะพวกเราเนี่ยสงสัยว่าพวกเราอยากจะเจอกับเขาวันนี้ได้มั้ยพาเขาไปเล่นหน่อยโอ้สวัสดีทุกคนฉันเกรงว่าเบซิลจะไม่อยู่บ้านในตอนนี้นะเขาอยู่ในโรงพยาบาลอะไรนะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ขอโทษด้วยขอฉันอธิบายก่อนนะเบซิลไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปเยี่ยมคุณยายของเขาช่วงนี้อาการของเธอหนักมากเลยล่ะโอไม่นะผมต้องเสียใจด้วยนะครับแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะรู้มั้ยฉันก็ไม่แน่ใจน่ะบางทีอาจจะเป็นช่วงบ่ายโทษทีนะ
จะรังเกียจหรือเปล่าถ้าพวกเราไว้กลับมาเช็คที่หลังน่ะพวกเราเป็นห่วงเขามากเลยไม่รังเกียจหรอกได้โปรดแวะมาด้วยนะฉันคิดว่าเบซิลเนี่ยต้องดีใจแน่ที่เป็นเพื่อนมาหาฉันดีใจมากเลยล่ะที่รู้ว่าเบซิลเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นห่วงเขามากขนาดนี้ฮ่าไม่หรอกครับเพื่อนๆก็ต้องคอยอยู่เคียงข้างกันใช่ไหมออเบรใช่ยังไงก็เถอะนะไว้พวกเราจะกลับมาไว้เจอกันนะพอลลี่ไว้เจอกันเอาล่ะฉันคิดว่าเราแค่ต้องรอนะจนกว่าเขาจะกลับมามีที่ไหนที่อยากไปกันแม่จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันยังไงก็ได้น่ะจะไปไหนก็ได้ช่างเหอะอ่ะฉันขอโปรดให้อยู่ในบ้านนะแบบว่าข้างนอกมันร้อนมากเลยวันนี้อ่ะงั้นไปที่บ้านของพวกเรากันหน่อยแม่หลังจากอากาศเย็นขึ้นหน่อยแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปที่บ้านต้นไม้กันโอ้ได้เลยเอาแบบนั้นนะโดยเฉพาะตอนที่ออเบรนอยู่กับพวกเราด้วยแล้วบ้านต้นไม้เก่าอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ไปที่นั่นมานานมากใช่พวกเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกันพวกเราเนี่ยอยากจะไปดูมันเมื่อวานนะแต่ว่ามันมืดเกินไปเอาว่าอย่างไรบ้างเหรอซันนี่นายอยากจะไปที่ไหนนะวันนี้วันเป็นวันสุดท้ายของนายแล้วนี่นานายเป็นคนเลือกนะนายน่ะตัดสินใจได้เลยนะนี่เป็นวันสุดท้ายที่นายจะอยู่ในเมืองนี้แล้วนำทางไปเลยซันนี่นำทางไปเลยไปไหนล่ะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะผมว่าที่อยากไปที่สุดก็คือโบสถ์นั่นแหละแล้วผมก็ไปมาแล้วบ้านออเบรแมวเมโวเหรอบอวัตเฮ้ยอาตัมไม่มีฮะไม่มีเจ้าเมโวหรือมันนำทางเราไปบ้านแค่นั้นดูเหมือนว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะอาบาทูเซตนี่คืออะไรกำลังจะตกจริงเหรออยากจะไปบ้านต้นไม้ไหมซันนี่ตับหนึ่งเซฟก่อนแล้วกันนะฮะแบบไม่มีอะไรผิดพลาดรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตไฟล์เซฟมา6ไฟล์แล้วแต่มันช้าไปแล้วอ่ะโอ้โหโคตรเซ็งอ่ะมันช้าไปมากๆแล้วอ่ะกว่าที่ผมจะได้เก็บไฟล์เซฟไว้อะไรเงี้ยไฟล์รดน้ำต้นไม้หรือว่าไฟล์อะไรแบบอย่างเซ็งเข้าบ้านกันก็ได้เซฟไว้แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงว้าวฉันเดาว่าเธอกำลังจะย้ายออกไปใช่ไหมซันนี่ตอนที่ฉันเห็นบ้านที่ว่างเปล่านี่มันก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างเนี่ยกระทันหันไปหมดแต่ว่าสำหรับเธอคงเตรียมใจไว้มานานมากแล้วฉันหวังว่าเธอจะได้เจอกับความสงบหรือว่าความสุขบ้างนะมีหลายอย่างเลยล่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้พูดออกไปความทรงจำที่แสนเจ็บปวดที่พวกเราเก็บเอาไว้กับตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็โล่งใจนะที่พวกเราได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งฉันดีใจมากๆเลยที่พวกเราทุกคนได้มาที่นี่ดังนั้นแล้วพวกเราจะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันไม่เป็นไรนะฮีโร่ฉันจะไปก่อนเอง
ฮ้ยซันนี่เมื่อถึงเวลาที่นายย้ายออกไปนายคิดว่ามันจะรบกวนนายมากเกินไปหรือเปล่าถ้าหากนายออบรีซันนี่จะมาด้วยกันไหมเนี่ยบ้าเอ้ยขัดจังหวะก็จริงๆแล้วก็ช่างมันเถอะไม่มีอะไรน้องเอาล่ะผมจะมอบฝันร้ายให้กับทุกคนเองเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับโอโมริในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับล้อเล่นนะครับเอาถือว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่ตั้งใจดูแล้วกันมาลุยกันต่อนี่คือที่ที่มาริเดี๋ยวนะใช่ตรงนี้แหละรู้สึกเหมือนมันผ่านมานานมากๆแต่ฉันยังคงจำภาพในวันนั้นได้ดีเลยมันเป็นวันที่ยุ่งมากๆเลยล่ะในวันนั้นในตอนเช้าน่ะฉันออกไปซื้อของกับแม่พวกเราช้อปปิ้งด้วยกันทั้งวันแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยจนถึงตอนบ่ายฉันเองก็จำได้นะในวันนั้นน่ะฉันไปตัดผมกับพ่อโอ้ใช่เธอเองก็เหมือนกันใช่ไหมออเบรพวกเรากำลังเตรียมการสำหรับบางอย่างใช่ไหมใช่พวกเรานั่นแหละพวกเราวางแผนว่าจะไปดูมารีกับซันนี่แสดงด้วยกันมันควรจะเป็นในคืนนั้นแต่ว่าเมื่อพวกเรากลับมาบ้านในตอนเย็นตลอดเวลาจนถึงตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังคงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นฉันไม่คิดว่าพวกเราจะเข้าใจได้หรอกนะเฮ้พวกเราไปกันต่อเถอะผมคิดว่าจุดนี้มันเท่ากับเกมเฉลยทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะเหลือแค่อย่างสุดท้ายอย่างเดียวก็คือสาเหตุการตายของมาริจากที่บทพูดของเกมสื่อออกมาเนี่ยจากที่ทุกอย่างเฉลยออกมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีหลอดไฟแขวนอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนก็มาเห็นหลอดไฟนั้นแต่ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นผมสันนิษฐานว่าเป็นแบบนั้นและจากจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่มองเห็นได้จากในบ้านของโอโมรินะครับผ่านหน้าต่างห้องที่เล่นเปียโนเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจะจดจำมันส่วนเรื่องการตายของมารีเนี่ยจากบทพูดผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจผิดนะและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะบอกจากนี้ไปผมจะไม่คาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายสิ่งที่เกมจะนำเสนอผมเข้าใจนะว่าอาจจะมีหลายๆคนแบบอยากรู้ความจริงอะแต่ว่าบางอย่างรอให้เกมเฉลยก่อนดีกว่ามันน่าจะดีกว่าที่ผมมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแบบนั้นเนี่ยน่าจะทำลายความสนุกของเกมนะครับตอนนี้เราก็แค่เพลิดเพลินกับสิ่งที่เกมนำเสนอแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันดีกว่าแล้วหลังจากเล่นจบเนี่ยก็ค่อยมาตีความกันว่าเกมนี้ต้องการจะสื่อความหมายอะไรเอาล่ะมาลุยกันต่อว้าวที่นี่มันเหมือนเดิมเลยนะทุกอย่างยังเหมือนตอนที่พวกเราจากไปมีของเก่าๆอยู่เต็มไปหมดเลยเฮ้ดูสิเนี่ยคือที่ที่พวกเราเล่นการ์ดกันฉันน่ะ
เล่นการ์ดเกมเก่งที่สุดเลยว่ามาไม่จริงมิสเตอร์แพรนเอกแพรนเอกวัดโอ้สกปรกหมดแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือเก่าๆนะโอ้หนังสือทำอาหารเก่าของฉันก็อยู่นี่เองไอ้ไอ้อะไรเนี่ยเผลอเหยียบบนแจ็คซะได้แจ็คคือแจ็คคือแจ็คการ์ดอ่ะนะแมนนั่นดีจังเลยนะทำไมถึงมีเครื่องปิ้งขนมปังล่ะเนี่ยรูปสุดท้ายเหรอผมคิดว่ารูปสุดท้ายจะเป็นอย่าลืมมันอยู่ในกล่องของเล่นนั่นแหละไอ้รูปที่ผมคิดน่ะน่าจะอยู่ในกล่องของเล่นแสดงว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปสุดท้ายจริงๆมันต้องมีรูปที่เบซิลเห็นน่ะมันคือต้นต่อของทุกอย่างเฮ้ดูสิซันนี่จะรูปสุดท้ายของพวกเราแล้วพวกเราดูมีความสุขนั่นคือรูปที่หายไปจากอัลบั้มใช่ไหมฮ่าต้องใช่แน่ๆเฮ้นายพูดถูกนะเคลเอาล่ะเอาอัลบั้มของนายออกมาสิซันนี่เราจะเก็บมันไว้ซันนี่นี่ก็ยังเชื่อฟังเพื่อนๆดีนะไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ถ้าผมเป็นคนกำหนดจริงๆอะผมก็กำหนดให้เขารักเพื่อนๆนะไม่ใช่กำหนดอะผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นถ้าผมเป็นซันนี่ตรงนั้นผมก็ยังคงรักเพื่อนๆอยู่ความทรงจำของเบซิลเฮ้ยไม่ได้อ่านเดี๋ยวนี่มันอัลบั้มสมบูรณ์แล้วรู้ไหมนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่พวกเราได้มาที่บ้านต้นไม้นี้ด้วยกันน่ะเอาล่ะแล้วตอนนี้อัลบั้มรูปถ่ายก็สมบูรณ์แล้วพวกเรามาดูมันด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเถอะโอเคเป็นไอเดียที่ดีนี่นายฮีโร่อัลบั้มรูปถ่ายนี่เนี่ยมาเริ่มกันเลยคือผมนึกว่าเขาจะไม่ให้อ่านแล้วเมื่อกี้แบบนึกว่าใส่ไปแล้วแบบจบเลยเกือบละเอาล่ะเหลือแค่รูปสุดท้ายนะครับที่เราต้องอ่านรูปสุดท้ายเท่านั้นแสดงว่ามีอีกรูปนึงที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มอะนี่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 เอ้าเปิดเองเฉยนะมาเปิดเองอีกแล้วอะเดี๋ยวโอเคท่าท่าทั้งช่วงหน้าร้อนเนี่ยพวกเราพยายามในการสร้างบ้านต้นไม้ด้วยกันที่สวนหลังบ้านของซันนี่ระวันนี้มันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วถึงฮีโร่กับของและพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นคนทำงานส่วนใหญ่ก็เถอะแต่ว่าออเรกับฉันเนี่ยก็ทำเขาเรียกอะไรนะพวกดอกไม้ที่ทำจากกระดาษอะมาแปะริมหน้าต่างตกแต่งนะพวกเราทำออกมาได้ดีมากเลยใช่ไหมตลาดหมดแล้วล่ะโอ้มาริฉันคิดถึงเธอเหลือเกินฉันเองก็คิดถึงเธอเหมือนกันเฮ้ hey, ทำไมทำหน้าแบบนั้นกันล่ะดูสิพวกเราทุกคนน่ะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะมารีเนี่ยต้องดีใจแน่ที่เห็นพวกเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่นายพูดถูกนะเธอต้องดีใจแน่ถ้าหากเบซิลอยู่นี่ด้วยก็คงดีฮะ
ฮ้ยออเบรเป็นอะไรไปมันเหมือนกับในห้องที่เราออกมาจากมิติสีขาวเลยมารีเคยเล่นซอฟต์บอลแต่ว่าเลิกเล่นเพราะว่าเธอเจ็บหัวเข่ารู้มะหลังจากที่ทุกคนแยกจากกันฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็รู้ตัวแล้วว่าฉันต่างหากล่ะที่เป็นคนผลักไสทุกคนออกไปในช่วง 2-3 เดือนหลังจากที่มาริตายทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากซันนี่แล้วก็เบซิลน่ะสนิทกันมากกว่าเดิมเคลเองก็มีเพื่อนใหม่จากการเล่นกีฬามากมายและฮีโร่ก็ดูเหมือนกับว่ากำลังยุ่งกับการเรียนฉันโกรธมากเลยล่ะที่ชีวิตน่ะมันก้าวต่อไปฉันรู้สึกเหมือนทุกคนทิ้งฉันและทุกคนก็ทิ้งมารีไว้ด้วยแต่ในตอนนั้นฉันไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะก็แค่จัดการกับความเจ็บปวดในรูปแบบของตัวเองหลังจากที่ซันนี่ไม่มาที่โรงเรียนฉันก็เห็นเบซิลนั่งอยู่คนเดียวในช่วงพักกลางวันฉันก็เลยไปขอร้องเขาว่าฉันขอไปติวหนังสือที่บ้านเขาด้วยกันได้ไหมในตอนแรกเขาก็ดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจแต่หลังจากที่ฉันขอร้องเขาเขาก็ตกลงระหว่างที่เราเดินกลับบ้านด้วยกันน่ะมันเงียบมากๆเบซิลไม่มองมาที่ฉันด้วยซ้ำเมื่อพวกเราไปถึงที่ห้องของเขาฉันก็พยายามพูดคุยกับเขาแต่เขาบอกว่าเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็วิ่งหนีไปหลังจากนั้นฉันก็ไปเห็นอัลบั้มรูปถ่ายที่อยู่บนชั้นหนังสือและฉันก็อยากจะดูรูปถ่ายข้างในนั้นเพราะว่าฉันก็แค่อยากจะเห็นรูปที่ทุกคนมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อฉันเปิดมันออกรูปถ่ายที่อยู่ข้างในนั้นน่ะถูกเบซิลใช้ปากกาขีดเขียนสเลทจนไปหมดแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาขีดค่าหน้าของมาริจนเละเทะไปหมดและความทรงจำทั้งหมดที่พวกเราเคยมีด้วยกันมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาทำลายทุกอย่างหมดเลยฉันรู้สึกสับสนมากแล้วก็โกรธฉันคิดว่าหมอนั่นน่ะบ้าไปแล้วดังนั้นแทนที่จะพยายามที่จะเข้าใจเขาฉันก็เลยขโมยอัลบั้มรูปถ่ายมาแล้วก็เรียกเขาว่าไอ้ตัวประหลาดมาตั้งแต่นั้นและฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่เรียกหมอนั่นแบบนั้นฉันมันก็เป็นแค่เศษสวะใช่ไหมล่ะแต่ว่ารู้อะไรไหมมันก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่ฉันพยายามตีตัวออกห่างจากทุกคนตลกดีว่าไหมไอสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันแย่กว่าที่เบซิลทำซะอีกและฉันยังมีหน้าไปโกรธเขาอีกฉันมันโง่เองเฮ้ hey, ไม่เป็นไรนะออเบรพวกเราทุกคน
ล้วนทำผิดพลาดกันได้นะในตอนนั้นน่ะฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันกลัวว่าถ้าฉันทำอะไรไปเนี่ยทุกอย่างจะแย่กว่าเดิมดังนั้นแล้วฉันก็เลยพยายามที่จะไม่ยุ่งกับมันฉันขอโทษจริงๆนะออเรและฉันก็ต้องขอโทษนายเหมือนกันนะซันนี่ฉันมันเป็นเพื่อนที่แย่จริงๆในตอนนั้นนายยังเด็กอยู่มากนะเคลแต่ว่าฉันที่เป็นคนที่โตที่สุดเนี่ยฉันควรที่จะดูแลทุกคนให้ดีกว่านี้ฉันแค่ฮะไม่เป็นไรนะยังไงทุกคนก็อยู่นี่แล้วมันไม่เป็นไรฉันไม่สมควรมีเพื่อนอย่างพวกเธอเลยอย่าเลวไหลหน้าออฟเรแน่นอนว่าเธอน่ะเป็นเด็กดีแล้วนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเธอน่ะยังคงแคร์พวกเราอยู่ฉันหมายถึงดูที่รูปถ่ายในอัลบั้มพวกนี้สิไม่มีร่องรอยของปากกาที่ถูกขีดฆ่าลงไปเลยในรูปถ่ายน่ะยังเห็นใบหน้าของทุกคนชัดเจนฉันไม่คิดว่ารูปถ่ายน่ะจะทำความสะอาดตัวเองได้หรอกใช่ไหมไม่เป็นไรนะออฟเรย์ฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอใช่ฉันเองก็สัญญาเหมือนกันพวกเราทุกคนต้องอยู่เคียงข้างกันเสมออยู่แล้วนี่นาเฮ้ hey, รู้อะไรมาฉันคิดว่านี่แหละเป็นช่วงเวลาที่แสนเพอร์เฟกต์เลยที่เราจะมากอดกันหน่อยอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นเอาเอาด้วยเอาด้วยฉันเอาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะเอาล่ะพร้อมหรือยังจะลุยแล้วนะผมโคตรชอบฉากนี้อ่ะถ้าเป็นไปได้ผมอยากเอามันขึ้นปกคลิปเลยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสปอยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แต่อยากให้รู้ว่าแบบมันรู้สึกอบอุ่นมากๆอบอุ่นสุดๆอ่ะแล้วผมชอบฉากนี้มากๆนี่อาจจะเป็นพาร์ทที่อบอุ่นที่สุดที่เคยมีมาคือด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยาวมากๆและหลายคนก็อาจจะไม่อยากดูมันแต่ว่าสำหรับคนที่ดูมันเนี่ยคงรู้สึกผูกพันแล้วก็รักกับตัวละครที่อยู่ตรงนี้แล้วมันก็เป็นผลตอบแทนนั่นแหละการที่เรายอมเสียเวลาให้กับอะไรสักอย่างสิ่งนั้นก็จะมีคุณค่ากับเราเพราะฉะนั้นการได้เห็นภาพนี้ครั้งแรกนี่มันเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับโอโมริในวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสำหรับพาร์ทนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทที่อบอุ่นที่สุดที่จะมีได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเรื่องเลวร้ายแบบไหนรออยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เคลแล้วก็ฮีโร่บอกเราจะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดไหนเราต้องผ่านมันไปได้ด้วยกันใช่แล้วก็สำหรับคนที่เข้าใจเนื้อเรื่องแล้วหรือว่าคนที่อาจจะมาดูซ้ำด้วยความคิดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือพาร์ทนี้เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าที่เคลบอกว่าฮีโร่โทษตัวเองมาตลอดอ่ะมันไม่แปลกเลยที่ฮีโร่จะโทษตัวเองอ่ะเพราะว่าการตายของมารีเป็นแบบนั้นสำหรับในมุมมองของฮีโร่แล้วเนี่ยมันคงจะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นน่ะเพราะว่าทั้งที่เป็นคนที่รักกันอยู่เคียงข้างกันตลอดมาแท้ๆทั้งที่คิดว่าตัวเองน่ะน่าจะเป็นคนที่เข้าใจมารีมากแท้ๆแต่พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นน่ะมันทำลายความเชื่อนั้นไปเลยอ่ะฮีโร่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมารีถึงทำแบบนั้นมัน
เขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่กันแน่ในมุมมองของคนที่เป็นคนรักกันแล้วมันคงเจ็บปวดมากๆที่ตัวเองไม่เข้าใจคนที่ตัวเองรักเลยแล้วมันก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้แล้วได้แต่โทษตัวเองว่าตัวเองมันเป็นคนรักที่แย่ที่สุดที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าผมเป็นฮีโร่ผมก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกแล้วก็แอบน่ากลัวนิดนึงที่ผมไม่รู้เลยว่าซันนี่หรือว่าโอโมริเนี่ยมันคิดอะไรอยู่จริงๆแล้วเพื่อนๆมีความหมายกับเราจริงๆหรือเปล่าแอบคือก็แอบระแวงเหมือนกันเอาล่ะเอาล่ะนั่นคือความเห็นทั้งหมดของผมในตอนนี้ไว้ค่อยมาดูกันต่อในคราวหน้าบ๊ายบายครับ